بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านประธานจัดงานประธานในพิธีแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ครับเราได้มีโอกาสกลับมาพบกันพูดคุยกันตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาอยู่บนหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาพี่น้องครับถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าหัวข้อของบรรดาวิทยากรก่อนหน้านี้นะครับเป็นหัวข้อที่เราจะต้องฟังจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เป็นหัวข้อที่มันเกี่ยวพันกับพวกเราทุกคนที่นี่และทุกคนบนโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาที่เชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าวิกฤตโรคนะครับวิกฤตโลกกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับในหัวข้อนี้พี่น้องครับผู้ที่ตั้งหัวข้อเนี่ยมีเจตนาที่ค่อนข้างกว้างไกลนะครับมีวิสัยทัศน์ซึ่งนำเรื่องของสถานการณ์เรื่องของวิกฤตของโลกใบนี้เนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะกว้างมากพี่น้องครับแต่มาผนวกกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะกีดะห์อิสลามียะห์เป็นความเชื่อมั่นการศรัทธาหรือว่าหลักยึดมั่นคราวนี้เนี่ยผมจะได้ส่งต่อให้บรรดาวิทยากรทุกท่านที่ขึ้นมาบนเวทีนะครับจะให้บรรดาวิทยากรทุกท่านเนี่ยคอยตีทีละประเด็นแต่ว่าดูแล้วว่าพี่น้องเนี่ยไม่รู้จะอยู่กับเราได้จบหรือเปล่านะครับอาจารย์ยูซุฟนะอาจารย์ยาฟัตขอร้องนะครับนั่งเป็นเพื่อนกันก่อนนั่งเป็นเพื่อนกันก่อนนะเป็นเพื่อนอาจารย์อามีนนะครับเป็นเพื่อนวิทยากรบนเวทีแห่งนี้พี่น้องครับวิกฤตบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านการใช้ชีวิตอยู่นะครับของผู้คนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละท้องที่วิกฤตเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเชื่อและการศรัทธาก็เช่นเดียวกันมันอยู่ในสภาวะถดถอยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตดังนั้นวันนี้ครับศาสนาอิสลามจึงมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นความสำคัญที่เราทุกคนจะต้องมีพื้นฐานแล้วก็จะต้องปูพื้นฐานตรงนี้ให้มั่นคงเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์บนความเป็นวิกฤตสำคัญนะครับจะให้ผมเริ่มจากทางไหนดีครับจะเอาอายุหรือจะเอาคนขึ้นก่อนเอาทางไหนดีครับเอาคนขึ้นก่อนนะครับดังนั้นก็ให้สิทธิ์ผู้ที่ขึ้นมาบนเวทีนะครับต่อจากผมก็คือท่านอาจารย์ยะฟารุนพิทักษ์ครับวันนี้วิกฤตโรควิกฤตโรคพี่น้องออกเสียงให้ถูกนะถ้าวิกฤตโรคนี่คนละเรื่องเลยนะครับความหมายเปลี่ยนเลยวิกฤตโรคหมายถึงสิ่งที่เป็นสภาวะคับขันที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับอาจารย์ยะฟัดครับช่วงนี้เรามีวิกฤตอะไรแล้วก็อะกีดะห์สำคัญยังไงกับวิกฤตเอาคนละกี่นาทีอาจารย์ชุดถามผมให้คนละชั่วโมง15 นาทีนะครับ15 นาทีอินชาอัลเลาะห์นะนำเสนอในสิ่งที่ท่านได้เตรียมมาแล้วก็ตอบคำถามผมให้กับบรรดาผู้ฟังที่นี่แล้วก็ที่บ้านได้รับฟังกันด้วยนะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบแฟนเพลงนะหรือว่าแฟนคลับคนที่ฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามซึ่งก็ถือว่าได้จัดงานแล้วก็แสดงในเรื่องของการบรรยายศาสนาจากที่ไม่ได้มีองค์กรศาสนาหรือว่าไม่ได้มีถ้าจะเรียกว่าเป็นการขายของก็ขายของออนไลน์นะพูดง่ายๆไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้มีตึกแถวอาคารบ้านเรือนตัวตนอะไรที่ชัดเจนนักแต่ก็สามารถทำให้พี่น้องมารวมตัวในสถานที่แห่งนี้ได้ผมเชื่อนะถ้าไปจัดในสถานที่ที่เราเคยจัดมาหลายที่นะครับเช่นได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ยะยานะครับโต๊ะมังีที่จัดที่มูลนิธิอันอิสลาห์นะครับก็มาชาอัลลอฮ์คนเยอะมากนะครับด้วยสถานที่อันจำกัดแต่ก็ยะซากัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านอาจารย์ยะยาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้มีเรี่ยวมีแรงนะครับในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรศาสนาแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมมุสลิมไปในหนทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรามาจัดในสถานที่แบบนี้ก็ถือว่านี่คือบุคคลที่ฟังแต่เสียงเรานะยังไม่เคยเห็นตัวเราบางคนเนี่ยรู้จักผมเนี่ยนะครับในรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกน้อยใจนะกับยาตีมทีวีเนี่ยอาจารย์รู้จักนะพูดรายการวิทยุเสียงอิสลามใช่เปล่าบอกผมออกรายการยาตีมด้วยครับอ๋อเหรอไม่เป็นไรแต่รู้จักทางวิทยุจากกันแล้วขอบคุณมากคือกลายเป็นว่าวิทยุเสียงอิสลามได้สร้างคือไม่ได้สร้างความรู้จักนะแต่ได้สร้างการกระจายเรื่องราวข่าวสารข้อมูลเรื่องศาสนาซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีงามมากนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องที่ได้ร่วมมืออยู่ในการเริ่มต้นวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยนะครับให้ได้มีความมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราได้นำเสนอจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ยาวไกลที่สุดหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันกับการที่เราจะพูดคุยเรื่องวิกฤตของโลกนี้กับอะกีดะห์ที่ถูกต้องนี่นะครับผมอยากจะย้อนกลับมาและเปิดประเด็นให้กับวิทยากรทั้งอาจารย์มุนดิษอาจารย์ยูซุฟอาจารย์อามีนด้วยนะครับอาจจะพูดได้ผมจะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ก็แล้วกันเพราะว่าผมอายุน้อยกว่าเพื่อนถ้าไม่นับอาจารย์มุนดิษนะผมก็ถือว่าต้องน้อยกว่าแหละนะอย่านับหน้านะนับหน้าถือตานี่ไม่เอานะคือถ้านับอายุนี่ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มจากสิ่งที่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคืออันอิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นศาสนทูตแห่งโลกนี้ไม่ใช่ศาสนทูตเฉพาะคนกลุ่มอาหรับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาฟัตละลิอารบียินอะลาอะจามียินแม้ว่าฉันจะเป็นคนอาหรับแต่ก็อย่านึกว่าคนอาหรับจะประเสริฐกว่าคนอาจัมนะคนอาหรับอาจจะเข้าสวรรค์มากกว่าคนอาหรับก็เป็นได้ลาฟัตละลิอารบียินอะลาอะจามียินอิลลาบิตักวาในท้ายหะดีษนี่นะครับท่านนบีบอกว่าคนที่สิ่งที่จะทำให้คนเข้าสวรรค์คือตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมพูดนั่นก็คือว่าวิกฤตดังกล่าวนี้ท่านนบีเองรับรู้วิกฤตของโลกนี้วิกฤตของความผุพังของอะกีดะห์ซึ่งโดยโดมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้มนุษย์นั้นมีอะกีดะห์ที่สมบูรณ์อะกีดะห์ที่เป็นฟิตเราะห์นั่นคืออะกีดะตุลอิสลาม
ให้ได้อยู่ในแนวทางในการเคารพภักดีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งมนุษย์นั้นหันเหตัวเองไปสู่สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงจะต้องส่งเหล่าบรรดารอซูลมาเผยแผ่มาบอกกล่าวมาตักเตือนมาชี้แจงแถลงไขมานำพาบุคคลที่เป็นสังคมหรือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่ถือได้ว่านำพาไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่เมืองมักกะห์โดยครั้งแรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศว่าท่านนบีคือบุคคลแห่งโลกถามว่าวันนั้นบุคคลแห่งโลกอยู่ที่ไหนครับพี่น้องอยู่ที่มักกะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียถ้าเราจะพูดเป็นประเทศในปัจจุบันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งมุฮัมมัดมาเพื่อสิ่งอื่นใดมาเพื่อคนกลุ่มใดแต่มุฮัมมัดคือความเมตตาของโลกทั้งผองโลกทั้งหมดคือความเมตตาของท่านนบีมุฮัมมัดวันนั้นท่านนบีมุฮัมมัดรับรู้ถึงวิกฤตของโลกนี้มั้ยใช่ถูกต้องวิกฤตของโลกนี้คือท่านนบีนั้นได้รับรู้แต่ท่านนบีทําอะไรครับพี่น้องท่านนบีเริ่มต้นตรงไหนกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นถ้าเราจะมามองดูถ้าท่านนบีเห็นคนไทยในเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วผมว่านบีน่าจะเลิกทำงานเลยด้วยซ้ำมีแต่คนแก้ผ้าพี่น้องอย่าว่าจะนุ่งกระเบนเลยเราถอยไปสัก 3-400 ปีนี่คนไทยอยู่ที่ไหนครับพี่น้องเรานี่ร้อยปีที่แล้วยังกระโจมอกอาบน้ำคลองกันอยู่เลยแล้วพันกว่าปีนะครับพี่น้องเราอยู่กันที่ไหนคนไทยเนี่ยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นมาเพื่อโลกนี้พี่น้องมาเพื่อมาอยู่ในดุนยานี้และเป็นแบบฉบับแห่งโลกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดในหลายอายะด้วยกันและอายะหนึ่งเช่นเดียวกันที่เรารู้จักกันเป็นที่รู้จักกันว่ามาคอลักตุนจินนาวันอินซาอิลลาลียาบูดูนเราไม่ได้ส่งไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างยินนะและไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากให้ยินและมนุษย์นั้นมาเคารพพักดีต่อฉันและจะเคารพพักดียังไงอ่ะก็ต้องผ่านการเรียนรู้แบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดจะไปสวรรค์ยังไงอะไรจะทำไปสู่นรกยังไงต้องผ่านกระบวนการสั่งสอนท่านนบีมุฮัมมัดแสดงว่าท่านนบีไม่ได้อยู่ในทั้งผองของโลกนี้นะท่านนบีรู้วิกฤตของยินด้วยซ้ำว่ายินจะต้องทำอย่างไรยินจะต้องศรัทธาอย่างไรยินจะต้องใช้ชะรีอะห์ไหนมันไม่ใช่วิกฤตของโลกที่เราคิดว่าวิกฤตของอเมริกาวิกฤตของนิวซีแลนด์วิกฤตของเอธิโอเปียวิกฤตของโซมาเลียวิกฤตของซีเรียมันไม่ใช่มันเป็นวิกฤตของโลกแล้วไม่ใช่โลกเดียวมันสองโลกคือโลกของยินด้วยเพราะฉะนั้นมันยิ่งที่สุดของที่สุดแต่ครั้งนั้นนบีทำอะไรครับพอยที่ผมจะชี้ให้กับพี่น้องเข้าไปสู่ว่าไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยฉันจะได้อะไรวันนี้ยาฟัดจะมาพูดเรื่องอเมริกาใช่ไหมอเมริกามันมีคนฝรั่งนะมันวิกฤตยังไงนะมันให้ละหมาดไหมอเมริกาเราจะได้อะไรจากเรื่องนี้ครับพี่น้องผมจะย้อนไปกับท่านที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่แค่มนุษย์นะได้รับการแต่งตั้งเป็นแบบฉบับอิบาดะห์ดังเช่นยินก็ต้องทำดังเช่นมนุษย์ทำเหมือนกันเพราะนี่คือชะรีอะห์อัลสกอลัยนี่สองเผ่าพันธุ์ด้วยกันที่จะต้องทำตามชะรีอะห์นี้คือยินและก็มนุษย์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีเนี่ยแม้ว่าตัวเองคือบุคคลที่จะประคับประคองโลกแก้ไขปัญหาของโลกนี้ทั้งหมดนี่นะท่านนบีมุฮัมมัดทำอย่างไรครับเมื่อได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีทำอย่างไรครับท่านนบีรับรู้ศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาสู่บ้านของตัวเองนี่แหละครับพี่น้องถ้าเราไม่ปฏิเสธว่าตัวเราคือวิกฤตนะโลกนี้มันก็วิกฤตกันต่อไปเพราะเราจะมามองคนอื่นมากกว่าที่จะมองตัวเราท่านนบีกลับไปปรับปรุงใครครับปรับปรุงครอบครัวพี่น้องวิกฤตโลกที่เกิดปัจจุบันนี้จากที่คนไม่มองเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตัวฉันและปัญหามันเกิดจากครอบครัวทุกคนเนี่ยนะครับส่องกระจกดูแค่ตัวเองแต่ไม่คือส่องกระจกดูแต่คนอื่นแต่ไม่เคยดูตัวเองมันก็เลยเป็นวิกฤตเรื่อยไปมันก็เลยมองว่าแต่ละคนก็คือจะวิกฤตยังไงดีจะเอายังไงดีอะกีดะห์จะไปแก้ไขยังไงไหนพูดมาสิถามพี่น้องเราจะไปแก้ยังไงครับถ้าเราไม่แก้ตัวเราเองคนเราไม่เคยดูตัวเราเองเราจะไปดูใครคนอื่นได้ท่านนบีกลับมาหาใครแม้ว่าได้รับประกาศบอกท่านคือคนที่จะ
ทำให้วิกฤตทั้งโลกนี้เนี่ยมันหายไปด้วยอันอิสลามแต่นบีกลับมาเอายังไงดีประชุมซอฮาบะห์อาจารย์มุนดิษเอายังไงดีประเทศไทยแก้ผ้ากันอยู่เนี่ยนบีต้องแก้ตรงนั้นไหมนบีเคยเห็นความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นมีมุสลิมในประเทศไทยไหมพี่น้องแต่ถามว่านบีทำอะไรครับลงมาเผยแผ่ศาสนาไปกับใครครับครอบครัวตัวเองบอกกับคอดียะก่อนภรรยาสุดที่รักของท่านคอดียะเชื่อมั่นนี่คือบุคคลที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นรอซูลศรัทธาทันทีทันใดบอกกับอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮูที่เป็นคอลีฟะห์ท่านที่สี่เป็นเด็กในบ้านของท่านอาลีแม้ว่าจะอายุเพียง10ขวบ11ขวบแต่ก็รับอิสลามทันทีบอกกับเพื่อนคนสนิทที่ลักษณะบุคลิกท่าทางคล้ายท่านนบีเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตกับคนรอบข้างพี่น้องเราจะมีค่าอะไรครับพี่น้องเราสามารถทำให้คนอื่นเจริญหมดแต่ตัวเราวิกฤตเนี่ยพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้เราสามารถที่จะดึงคนอื่นให้พ้นน้ำแต่เราจะจมน้ำมันเป็นไปไม่ได้อิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านพ้นน้ำท่านรอดตัวครอบครัวท่านก็ต้องรอดไปด้วยท่านต้องช่วยตัวเองอันอิสลามจึงสอนอะไรแล้วมันตรงกับฟิตรอคำว่าเป็นมนุษย์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตัดในหลายอายะอายะหนึ่งยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายต้องปกป้องตัวเองผมเคยนั่งเครื่องบินกันทุกคนนะเราไปดูครับนั่งเครื่องบินเนี่ยเห็นไหมครับเขาบอกว่าคนที่เอาเด็กมาด้วยอาจารย์มนติดเอาเด็กมาด้วยนะเวลาเครื่องบินมันจะตกเนี่ยไม่รู้ใครจะมีสติไม่มีสตินะเอาชูชีพต้องบอกไหมฉันรักลูกฉันมากนะใส่ให้ลูกก่อนไม่ใส่ให้ตัวท่านก่อนแล้วก็ใส่ให้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านอัลลอฮ์สั่งกูอัมฟุสกุมปกป้องตัวเองวะอะห์ลีกุมครอบครัวของท่านน่ารอให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นวิกฤตวันนี้ผมอยากจะกระจายให้พี่น้องเห็นและโดยเฉพาะรอมฎอนจะมาถึงนี่นะมันจะต้องใกล้ที่สุดพี่น้องขว้างงูแล้วมันต้องไม่ให้งูมาฉกคอหรือว่าให้พ้นคอนะคือมันจะต้องมีความรู้สึกว่าวิกฤตโลกวันนี้มันเกิดจากตัวฉันนี่แหละฉันด้วยกับการไม่ยึดมั่นในหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาที่สมบูรณ์มันเลยเกิดความวิกฤตในโลกนี้ตัวฉันนี่แหละตัวฉันนี่แหละแล้วก็ตัวฉันนี่แหละเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีแม้ว่าท่านจะรับภาระเป็นหน้าเสือที่จะแก้ไขปัญหาของโลกแม้กระทั่งยะฮูดีพี่น้องมุตชริกีนคนนักบูรพาคดีที่ไม่ได้ศรัทธาอิสลามหรือเหล่าบรรดาคริสเตียนทั้งหลายกลุ่มหนึ่งเขาพูดกันว่าหากมูฮัมมัดเป็นคนของเราหากท่านนบีมูฮัมมัดเป็นคนของเราเป็นพวกของเรามาจากตระกูลเรามาจากชนชาติเดียวกับเราละฮัลลันมาชากีลันอาลิมากุลลิฮาจะสามารถแก้ไขปัญหาโลกนี้ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวิกฤตมันก็จะไม่เป็นวิกฤตแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่เราพูดคุยกันในขณะนี้ต้องการที่จะให้พี่น้องชี้ชวนว่าแม้ว่าเราจะพูดใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่เคยหลงลืมตัวของเราเองที่จะต้องกลับมาพิจารณากลับมาตรวจสอบกลับมาดูตัวเราเองสอบอะกีดะห์ของตัวเราเองทำไมครับพี่น้องก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนหะดีษบางบทนะนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันพอใช้ได้ก็หะดีษนิฟูชะบานนี่แหละที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ในคืนนิฟูชะบานอิลลาลิมุชริกินเอามูชาฮินินคนสองประเภทอัลลอฮ์ไม่อภัยให้นั่นคือใครครับพี่น้องมุชริกินคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เอามูชาฮินินคนที่โกรธเคืองพี่น้องคนที่ตัดญาติขาดมิตรคนที่ไม่มีเหตุผลในการที่จะ เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ครับพี่น้องผมอยากจะให้วิกฤตโลกในวันนี้ท่านก็คืออนูหนึ่งของโลก
ท่านก็คือบุคคลหนึ่งคือของสังคมโลกถ้าท่านไม่ถือว่าวิกฤตที่ใดก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับท่านแล้วอัลลอฮ์จะให้เกิดวิกฤตมาเพื่อเตือนตัวเราตรงไหนหรือจะต้องให้วิกฤตมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะสำนึกว่านี่อัลลอฮ์เตือนเราเกิดขึ้นที่ซีเรียก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเกิดขึ้นที่พม่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะมันยังไม่เกิดกับเราแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับที่เรามาพูดเรื่องวิกฤตโลกแต่เราไม่ดูตัวเราเองด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเบื้องต้นผมอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องได้เห็นว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในดุนยานี้ทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้ทั้งหมดเพราะทุกอย่างไม่ได้อยู่ในมือเราแน่นอนนะครับอยู่กันในการกำหนดของอัลลอฮ์แต่ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวนี้มันจะต้องกลับมาตรวจสอบตัวเราว่าตัวเราในขณะนี้เรามีอากีดะห์ที่สมบูรณ์หรือไม่ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดเจนกุลลุกุมมัสอูลินอันรออียะติฮีทุกคนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะถูกสอบสวนในหน้าที่รับผิดชอบพ่อบ้านก็ต้องถูกสอบสวนแม่บ้านก็ต้องถูกสอบสวนลูกบ้านก็ต้องถูกสอบสวนอิหม่ามก็ต้องถูกสอบสวนผู้นำไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดถูกสอบสวนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำว่าการสอบสวนหน้าที่อินชาอัลลอฮ์วิกฤตมันจะมาลายหายไปวิกฤตมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะสามารถเบาบางได้ถ้าเราสามารถให้ตัวเราพ้นวิกฤตได้แต่ถ้าเรายังไม่พ้นวิกฤตเรายังงวยงวยงงงงอยู่เรายังเดินทางไม่ถูกต้องที่เราบอกว่าไอ้ดินัสซิรอตันมุสตะกีมอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงนำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงโดยเถิดแต่เรายังมีวิกฤตอยู่เนี่ยถามว่าเราจะไปคุยเรื่องวิกฤตโลกกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องกันยังไงแล้วเราจะมองคนอื่นก่อนที่จะมองตัวเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับวันนี้ก็ชี้ชวนให้กับพี่น้องเห็นโดยช่วงเริ่มต้นว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาอะกีดะห์ที่ถูกต้องแน่นอนเหลือเกินนะครับเราต้องกลับมาตรวจสอบตัวเรากลับมาดูตัวเราเพราะเราคือสังคมหนึ่งของคนในโลกนี้ซึ่งก็ถือว่าเราดีสังคมเราก็จะดีโลกเราก็จะดีไปด้วยผมถืออย่างนั้นเพราะนบีทำมาแบบนั้นนบีไม่เห็นว่าจะกลับมาแก้คนไทยก่อนที่จะมองว่าครอบครัวของท่านไม่ใช่เรื่องสำคัญท่านนบีกลับไปแก้ครอบครัวแก้ไปดูครอบครัวของท่านและคนในครอบครัวของท่านก็ศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีมีหลังจากนั้นท่านนบีก็ขยายงานของท่านจนกระทั่งวิกฤตของโลกนี้มันเกิดขึ้นน้อยลงน้อยลงที่สุดนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอาจารย์ยะฟัรได้เรียงลำดับขั้นตอนพี่น้องครับได้สวยงามมากเริ่มจากตัวเองภาษาสวยๆเขาเรียกว่าเริ่มจากปัจเจกบุคคลซึ่งสิ่งที่อาจารย์ยะฟัรพูดเนี่ยพี่น้องมันเป็นหลักสูตรก็เรียกว่ามันฮะจุดดาวะมันเป็นแนวในการที่เราจะทำการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากตัวเราเหมือนกับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกให้พวกเราได้รับทราบอุดอูนัฟซะกะขออภัยครับอัสลิห์นัฟซะกะวะดออูฆอยรอกะจงปฏิรูปตัวของท่านเองก่อนหลังจากนั้นต่อจากนั้นก็ปฏิรูปคนอื่นนอกจากตัวท่านนี่คือแนวนะครับซึ่งพี่น้องอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นแนวนะครับในส่วนของการเผยแพร่ซุนนะห์ในส่วนของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามแต่อาจารย์ยะฟัรครับก่อนที่จะส่งไมค์ให้วิทยากรท่านอื่นเนี่ยเพราะว่าเวลาของอาจารย์ยะฟัรยังพอมีเหลืออยู่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมหรือผู้ฟังอาจจะมีความคิดคล้ายๆกันวันนี้ถ้าเราแก้ที่ตัวเองเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมที่เราจะไปแก้สังคมเพราะในเมื่อบางคนก็อาจจะคิดว่าฉันยังไม่ดีอาจารย์ครับครอบครัวของฉันยังไม่ดีอ่ะแล้วฉันจะไปสอนคนอื่นได้หรออาจารย์ช่วยให้แนวคิดตรงนี้หน่อยเพราะว่าเวลาอาจารย์ยังพอเหลืออยู่ครับสิ่งหนึ่งที่เป็นวิถีทางและแนวทางที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดถือในการปฏิบัติในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองนั่นก็คือหลักการที่เราเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้เราก็นำสู่การปฏิบัติเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หลายคนมาเชิญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่กุรอานยังไม่ครบ30ยุซเมื่อได้รับอันกุรอานจากท่านนบีไป10อายะห์เขาเหล่านั้นก็ไปท่องจำใน10อายะห์นั้นพอหลังจากผ่าน10อายะห์
เขาก็จะนำสิบอายะนั้นไปปฏิบัติจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นวิถีทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ต้องบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอะไรครับบัลลิกุอันนีวะลาอายะท่านทั้งหลายเนี่ยหลังจากรับไปแล้วท่องจำแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยเผยแพร่ให้คนอื่นเขาด้วยนี่คือวิถีทางที่จะสร้างให้วิกฤตในโลกนี้เนี่ยมันเบาบางลงด้วยกับการกระจายความรู้และการกระจายความรู้ที่ง่ายที่พี่น้องสามารถกระทำได้เหมือนกับที่เราพยายามรู้กันเนี่ยนะครับนั่นก็คือเราเมื่อรู้สิ่งใดแล้วอันนี้ยากที่สุดแหละคือเราเรียนมาในอดีตเนี่ยมันเรียนมาเพื่อให้เรารู้แค่ปฏิบัติฟัรดูอัยน์ได้เฉยๆซึ่งเราอาจจะไม่ใช่บุคคลที่จะไปเผยแพร่กับใครและเราก็ไม่เคยถูกสอนในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเมื่อรู้แม้ว่าจะรู้เพียงเล็กน้อยนำไปสู่การปฏิบัติด้วยนี่แหละคุณค่าของการของความรู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องวิธีแก้ของท่านหลังจากที่ท่านได้มีความรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยท่านนำไปสู่การปฏิบัติบอกกล่าวครอบครัวของท่านบอกกล่าวบุคคลที่ใกล้ชิดของท่านและต่อจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปเองด้วยกับการหมั่นเพียรขอดุอาเหมือนกับที่เรารู้จักกันนะครับดุอาบทหนึ่งที่แบบโด่งดังอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเราเองก็พยายามที่จะทำให้ได้ว่าจะอันนาลินมุตตะกีนาอิมามาขอดุอาหมั่นเพียรต่อแล้วว่าหลังจากที่ฉันเนี่ยแม้ว่าฉันจะอยู่ในสถานที่ที่ตัวคนเดียวแม้ว่าฉันจะอยู่ในสถานที่ที่มันแบบว่าหัวเดียวกระเทียมรีบฉันก็ต้องปกป้องฉันก็ต้องพยายามตัวของฉันเองเนี่ยนะให้เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างตัวอย่างดังกล่าวไม่ใช่ตัวอย่างกับคนเอาวามทั่วไปลินมุตตะกีนาอิมามาให้เป็นตัวอย่างกับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์บ้านนี้เนี่ยนะแม้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่คนเดียวจะอะไรคนเดียวแต่มาชาอัลลอฮ์ดีมากเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนละหมาดตรงเวลาเป็นคนที่ถือคำว่าสัจจะเป็นหลักเป็นคนที่ได้รับคำเชิดชูยกย่องและต่อจากนั้นพี่น้องวิกฤตมันจะถูกหายไปเองด้วยกับการที่เราจะถูกมาเป็นผู้นำเองเพราะฉะนั้นท่านนบีก็แก้ไขปัญหาในลักษณะหลายลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งเหมือนกับที่ผมบอกเหมือนกับพี่น้องเนี่ยเราพยายามสอบตัวเราเองและพยายามสอบอากีดะห์ที่ถูกต้องของตัวเราเองและพยายามเรียนรู้และพี่น้องนำไปสู่การปฏิบัติด้วยเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านก็บอกกับครอบครัวของท่านถ้าท่านบอกไม่ได้ท่านบอกไม่ได้ท่านก็เอาครูบาอาจารย์ไปบอกนี่เสียงอิสลามนี่โหลดไว้ลูกไว้เผื่อวันหนึ่งคืนหนึ่งอะไรมันกลับหัวกลับหางขึ้นมาเนี่ยอาจจะมาฟังเสียงอิสลามก็ได้เพื่อปรับไอตัวดังกล่าวให้มันเป็นเรื่องของศาสนาให้ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ถ้อยกันไปหรือค่อยเป็นค่อยไปเหมือนลักษณะแบบนั้นนะครับเหมือนกับที่เราพยายามสร้างกันอยู่ทุกวันนี้หลังจากมีองค์กรศาสนาเรามีโรงเรียนมีนั่นมีนี่มีการฮาฟิซกุรอานมีการพยายามที่จะจัดวางให้มันคือมันมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ละปีของเราเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้วิกฤตในสังคมของเราเนี่ยมันละลายหายไปด้วยกับตัวเรานำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่กับคนที่เราคิดว่าจะพูดจากันได้ถ้าเป็นไปไม่ได้เราก็ตะคูนี่แหละมาช่วยเรานะครับอยู่ในมือถือมีอยู่ที่ไหนมีพี่น้องก็พยายามหาเอาพยายามทอยเอาพยายามที่จะคือพยายามพิเคราะห์พิจารณาตลอดเวลาว่าสิ่งดังกล่าวเป็นอามานะหน้าที่ความรับผิดชอบที่นบีสอนกับเราไม่ได้สอนให้เราเป็นมุสลิมแค่คนเดียวพี่น้องลองคิดดูถ้าหากอิสลามเกิดในประเทศไทยอิสลามจะขจรกระจายเหมือนกับเกิดในอาหรับไหมคนอาหรับเป็นคนกล้าหาญเป็นคนที่เดินทางเป็นนักเดินทางในท้องทะเลทรายแม้ตัวเองอยู่ทะเลทรายยังเดินทางบ้านเรานี่พี่น้องเดินออกมานอกบ้านหน่อยร้อนว่ะวันนี้เข้าบ้านดีกว่าร้อนจังเลยคนอาหรับเดินทางกลางทะเลทรายพี่น้องแบกอิสลามไปหาผู้ทุกคนทุกบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านเรานี่คือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นด้วยความอดทนจากคนอาหรับคนที่เป็นเขาเรียกว่าใช้อูฐเป็นพาหนะแม้ว่ามันจะไม่กินน้ำเป็น15วัน2อาทิตย์มันก็เดินในท้องทะเลทรายได้แล้วก็แบกอะไรมาแบกอิสลามมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับพี่น้องต้องพยายามนะว่ามัสอูลียะความรับผิดชอบอันนี้เนี่ย
มันจะทำให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่จะทำให้วิกฤตดังกล่าวมันลดน้อยลงด้วยกับการที่ท่านมีความรู้สึกว่าฉันคือคนหนึ่งที่ท่านนบีใช้ให้รับผิดชอบเหมือนกันไม่ใช่ว่าฉันเป็นแค่มุสลิมโดดๆคนเดียวเท่านั้นนะครับครับครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์ยะฟัดได้ให้แนวคิดกับพวกเรานะครับในเรื่องของการแก้วิกฤตโดยเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่จากเล็กนี่คือเริ่มจากตัวพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องทุกคนจะต้องพิจารณาตัวเองว่าวันนี้เราจะมีส่วนในการแก้วิกฤตของโลกใบนี้ได้อย่างไรหนึ่งในนั้นก็คือเริ่มจากตัวพี่น้องก่อนพิจารณาตัวเองแล้วประการต่อมาแบบอย่างสำคัญมากแบบอย่างที่สำคัญนะครับนบีสอนคนหลายวาระหลายโอกาสด้วยกับการกระทำอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้ไปเดินบอกอะไรก็เยอะนะครับแต่ว่าบอกด้วยกับการกระทำนะครับสิ่งนี้เองเป็นการแก้วิกฤตอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณาเริ่มจากอะกีดะห์ของตัวเราเป็นลำดับแรกครับในช่วงต่อมาครับอาจารย์ยูซุฟครับวิกฤตกับอะกีดะห์ความสัมพันธ์ตรงนี้มันต่างกันยังไงครับแล้วก็ช่วยบอกให้พี่น้องหน่อยเราจะแก้วิกฤตโลกนี้ด้วยกับอะกีดะห์ได้อย่างไรครับBismillahirrahmanirrahim Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆ ท่านนะครับถ้าจะถามคำถามแล้วตอบตรงๆเนี่ยนะครับคำตอบก็คือต้องฟังศาสนาปัญหาที่มันเกิดเพราะไม่ฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมหลายคนเนี่ยเวลาปัญหามันเกิดแล้วก็มาบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไปเป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่ฟังศาสนาไงพี่น้องคนหลายคนนะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้ฟังศาสนาเลยมางานมัสยิดมาเพื่อซื้อของแล้วก็กลับไปนั่งกินดูกงกรรมมาซื้อของกันแล้วก็รีบกลับบ้านเราไปที่งานเขามีของเยอะแล้วจะแก้ปัญหายังไงพี่น้องเดี๋ยวนี้เด็กทำซินากันกระจาย 90% นะครับเด็กทำซินาก่อนแต่งงานแล้วถ้าจะพูดเรื่องอากีดะห์ด้วยพี่น้องหนักเลยวันนี้ถ้าจะแก้ต้องฟังศาสนาอย่างเดียวถ้าไม่ฟังศาสนามันแก้ไม่ได้พี่น้องรู้ไหมเรายกตัวอย่างคนมางานเนี่ยเยอะเอาแหละเราไม่โทษหรอกเขากลับไปเพราะอะไรเขาอาจจะไม่ชอบสี่คนนี้ก็ได้ผมไม่โทษว่าเขาผิดหรอกนะแต่ถ้ากลับไปแล้วก้าวแก้วิกฤตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในครอบครัวได้นะกลับเลยพี่น้องแต่นี่ผมอยู่ในสถานีผมรับคำถามพี่น้องวันหนึ่งบางทีเป็นร้อยล่าสุดพ่อเลี้ยงมุสลิมนะพี่น้องพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ8ขวบมุสลิมตอนนี้ขึ้นศาลแล้วนั่งร้องไห้อาจารย์ฉันจะทำยังไงนี่ไงถามว่าเวลาจะบอกอะไรเนี่ยรู้ไหมรู้หมดแล้วตามโรงน้ำชาน่ะเวลาให้อาบน้ำคนตายอาบได้หรือเปล่าอาบน้ำคนตายยังอาบไม่เป็นเลยแล้วไม่ฟังศาสนามันแก้ไม่ได้หรอกครับนี่คนที่อยู่ที่นี่พอรู้พวกนี้พวกชอบฟังศาสนาห้าจะห้าทุ่มอยู่แล้วยังอยู่ผมกับอาจารย์อามีนเดินมาน่ะเครียดนี่มันจะฆ่าตัวเองตายหรือเปล่าเนี่ย
อาจารย์อับดุลลอฮ์รีบขึ้นก่อนเลยกลับบ้านเลยไปแล้วฉะนั้นเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นิดหนึ่งพี่น้องวันที่นบีเกิดที่มักกะในยุคนั้นเนี่ยมีสังคมยาฮิลียะสังคมแบบป่าเถื่อนลูกสาวฆ่าลูกสาวเกิดมาเป็นกาลกินีเอาแต่ลูกชายอย่างเดียวภรรยามีจะประจำเดือนไม่เข้าบ้านเลยจนกว่าภรรยาจะหมดประจำเดือนถึงจะเข้าบ้านและถ้าย้อนไปดูเรื่องอากีดะห์ด้วยพี่น้องเขาจะมีเทวรูปแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าของตัวเองเอามาตั้งไว้ที่กะบะห์เวลาไปขอพวกนี้เอาอัลลอฮ์ไหมเอาอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เอาพระเจ้าอื่นด้วยที่เขาแกะสลักขึ้นมาดังๆในยุคนั้นก็มีลาตอุซามานัตดังๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตนเลยกว่ากี่ตนกี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์อามินว่ากันแล้วกันพี่น้องรู้ไหมเขาเวลาจะขอเขาขอกับสิ่งเหล่านั้นนบีเวลานบีอายุ40ได้รับวะฮีประกาศศาสนาประกาศศาสนาที่มักกะห์พี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อันเดียวโดนตามฆ่าโดนต่อรองถูกกล่าวหาว่าบ้าเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องลูกสาวนบีเนี่ยทั้งสองคนที่เคยแต่งงานกับลูกชายของอบูละฮับนะพี่น้องเวลานบีประกาศศาสนาประกาศว่ามีอัลลอฮ์องค์เดียวอบูละฮับบอกลูกเลิกกับลูกสาวนบีลูกสาวนบีจึงเป็นม่ายสองคนแต่สุดท้ายก็ได้แต่งกับไซนาอุสมานแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เองยังไม่ละหมาดเลยนะยังไม่ได้บวชเลยนั่นแค่ว่าให้เชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งศาสนาอิสลามก็มาถึงพวกเราเวลามาถึงพวกเราเรามีอัลลอฮ์ไหมมีคนที่เป็นมุสลิมรักอัลลอฮ์หมดแหละแต่รักอัลลอฮ์ไม่เป็นเวลาเกิดวิกฤตเป็นยังไงพี่น้องรู้ไหมเวลาเกิดวิกฤตมีคนคนหนึ่งพี่น้องเป็นเริมที่หน้าเป็นเริมสุดท้ายหมอรักษายังไม่หายทนไม่ไหวไปหาหมอผีนี่ไงรักอัลลอฮ์นี่ไปหาหมอหมอบอกทำไงถ้ารักษาหายทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งเส้นยินนะทำนี่ไงเวลาเกิดวิกฤตพี่น้องเวลาไปอยู่ดีๆไปถามว่ารักอัลลอฮ์ไม่รักหมดละแต่เวลาเกิดวิกฤตลืมอัลลอฮ์กี่คนแล้วอ่ะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสุขภาพหน่อยทำท่าจะไม่ดีไปแล้วไข่ต้มบ้างละข้าวเหนียวเหลืองบ้างละเอาไปไว้ที่กอไผ่บ้างละนี่ไงพี่น้องเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยอากีดะห์มันเสียหมดเลยไอตอนอยู่ดีๆนะไปละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดซุฮรีแต่วิกฤตที่เกิดกับตัวเองสุดท้ายทำไงก็ต้องพึ่งของเหล่านี้ไม่ใช่เขาไม่รักอัลลอฮ์นะครับคนถ้าไม่รักอัลลอฮ์นะเขาไม่บวชหรอกเขาไม่ละหมาดหรอกแต่นี่เขาละหมาดเขาบวชแต่เขายังไม่ฟังศาสนาที่ถูกต้องลุกมานนะพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานนะลูกมาเนี่ยเขาสอนลูกตั้งแต่เด็กๆเลยยาบูนัยยะโอ้ลูกเอ๋ยลาตุชริกบิลละดูเขาสอนกับลูกเขาอะเราเนี่ยเคยบอกลูกอย่างเรื่องชิริกเราก็คิดว่ามันคงยังไม่รู้หรอกเรื่องชิริกเนี่ยเราไปพูดเดี๋ยวมันก็ถามไอเราก็ตอบไม่ได้ก็สุดท้ายมีเด็กกี่คนเนี่ยพี่น้องรู้เรื่องชิริกรู้เรื่องชิริกมีกี่คนนี่พี่น้องเชื่อโชคชะตาด้วย
ราศีเมษราศีพิจิกราศีอะไรมังกรจะราศีอะไรตามนิตยสารนะพี่น้องลูกเราเชื่อแบบนั้นมีนะครับแล้วเราเคยรู้ไหมแต่คนที่นี่ผมขอดูอานะและที่อื่นด้วยขอมีอากีดะห์ที่มั่นคงนบีสอนอากีดะห์นะพี่น้อง13ปีมักกะแต่สุดท้ายนบีก็ต้องอพยพมาดีนะแล้วเราเคยสอนลูกไหมเรื่องอากีดะห์ที่ถูกต้องดูสิพี่น้องลองสังเกตเวลาจะตายนบียังบอกเลยมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะประโยคสุดท้ายก่อนตายหลุดมาออกจากปากเขาในหัวใจของเขาเชื่ออย่างนั้นดะคอลันญันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์และเห็นไหมเด็กมุสลิมเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเข้าสวรรค์ยังไงพี่น้องต้นท้องติดยาบ้าละหมาดไม่เอาแล้วเวลาปัญหามันเกิดทำไมล่ะอย่างนี้ทำไมล่ะอย่างนี้เราเคยตีหลานตีลูกบ้างหรือเปล่าเราไม่เคยตีเนี่ยพี่น้องไอ้วิกฤตโลกก็ดีวิกฤตอากีดะห์ก็ดีถ้ามาฟังศาสนามันไม่มีวิกฤตเลยแล้วก็พ่อแม่ก็อาจารย์ทำไมลูกฉันดื้อนี่ทุกอาทิตย์อาจารย์ท้องก่อนแต่งอะแต่งได้ไหมมากันตลอดเลยพี่น้องทุกอาทิตย์อาจารย์ลูกสาวท้องอาจารย์ว่าที่ลูกสะใภ้ท้องนี่พี่น้องจะแก้ยังไงอะแล้วเรื่องอากีดะห์เรารู้เลยมันอยู่ในใจอะขนาดผู้ใหญ่ยังเสียทางเลยนั้นวันนี้ที่จะแก้ต้องเรียนศาสนาอย่างเดียวเพราะคนเรียนศาสนาเนี่ยหะดีษที่นบีบอกอ่ะมันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะคนไปเรียนศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์ง่ายๆเขาจะรู้ว่าเนี่ยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะอันนี้ชิริกนะอันนี้บาปนะวิธีแก้ไขแบบนี้นะถามว่าเราจะแก้ยังไงกับซินาเราจะแก้ยังไงกับซินาพี่น้อง3วันที่แล้วผมขับรถวนในตลาดหนองจอกมุสลิมะคุมฮิยาบเลือกหวยพี่น้องตลาดหนองจอกนี่ผมยังนั่งขำเลยวนไปคิดว่าหมดแล้วมุสลิมะวนมาอีกรอบหนึ่งต่อย้อนใส่หมวกด้วยเลือกหวยตลาดน้องจอกนะถ้าใครเข้าไปอ่ะมันจะอยู่คนขายหวยตรงข้ามเฉียงกับร้านข้าวหมกมุสลิมาเลยนี่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้พูดถ้าอย่างเงี้ยแก้ง่ายนี่กลับไปก็รู้แล้วลูกก็ต้องแอบดูเพราะว่าคนมาฟังศาสนาดึกๆอย่างนี้เนี่ยมีอะไรจะปล่อยให้ลูกหลงทางก็จะต้องให้ลูกเดินให้ถูกทางแต่ถ้าเรายังไม่ศึกษาเรื่องนรกที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับคนทำชั่วนะพี่น้องเราจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้ว่านรกที่อัลลอฮ์เตรียมไว้เนี่ยไฟมันร้อนแรงขนาดไหนแล้วหลักความเชื่อของเรามีเนี่ยเราจะน้ำตาไหลใครไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ไปดูซูเดดนี่อิหม่ามซูเดดเวลาอ่านถึงอายะห์เกี่ยวกับเรื่องอาซาบของอัลลอฮ์ร้องทุกรอบนั่นอ่านนะตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินหัวใจให้จินตนาการยังไงก็นึกไม่ออกเวลาอ่านถึงอายะห์ของการอาซาบของอัลลอฮ์เขาร้องไห้นบีเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับบะดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามเนี่ยมาแบบคนแปลกหน้าตอนนบีประกาศศาสนาแรกๆพวกนี้งงมูฮัมหมัดเอามายังไงศาสนานี่อยู่ที่ไหนมายังไงนบีบอกว่ามันจะมาอย่างคนแปลกหน้าวะซายาอูดูกอรีบันแล้วมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
กามาบาดาแปลกอิสลามนี่พี่น้องมาอย่างคนแปลกหน้าแล้วมันก็จะขึ้นสูงสุดซอฮาบะก็ดีอะไรก็ดีอะกีดะห์จะมั่นคงหมดเลยแต่เวลานานเข้านานเข้ามุสลิมจะต่ำมุสลิมจะต่ำเวลาต่ำลมมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะคอยเรียกร้องซุนนะห์นบีแล้วนบีก็บอกว่าฟาตูบาลิลกุรบะพวกเจ้าจงยืนเคียงข้างกลุ่มที่เขาเรียกร้องซุนนะห์นบีเรียกร้องอิสลามที่ถูกต้องนะนบีบอกอย่างนั้นฟาตูบาลิลกุรบะแต่ถ้าวันนี้เอาแหละวันนี้เราจัดงานฟังบรรยายกันมาตั้งแต่หัวค่ำและจนกระทั่งดึกอันนี้ก็ถือว่าชุดสุดท้ายพี่น้องอย่ายอมแพ้กับฟังศาสนานะแล้วไม่ใช่ฟังคนเดียวเอาลูกด้วยดิพี่น้องจะเดินเข้าสวรรค์คนเดียวแล้วรู้ไหมว่าลูกเราทำอะไรอ่ะเรารู้ไหมถ้าเราไม่สอนอากีดะห์ที่ถูกต้องพี่น้องเอาง่ายๆผมแม่ตัวผมเนี่ยผมเรียนปะเนาะ9ปีนะเรียนอัสฮัดอีก6ปีผมเพิ่งมาเจอหะดีษว่านบีเนี่ยละหมาดสุญูดเท้าใกล้กันเท้าชิดกันซึ่งไอ้เรื่องละหมาดน่ะเรียนกันมาจนหัวจะผุแต่ไม่เคยเจออยู่ปะเนาะ9ปีไม่เคยได้ยินรู้เรื่องละหมาดละหมาดก็รู้กว่าสู้อยู่รู้แต่มีหะดีษอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับละหมาดนะพี่น้องผมมารู้ตอนจบอัสฮัดแล้วว่านบีนะสู้อยู่นี่เรียนกี่ปีแล้วลูกไม่เรียนจะรู้เหรอพี่น้องภรรยาเราอะเอาว่าอย่างนี้ง่ายๆดีกว่าลองกลับไปถามหลานเราอะอาบน้ำยกหัดดัดเป็นยังหัดดัดตามที่นบีสอนนี่ไงมันแก้ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ฟังศาสนาไปดูยุคซอฮาบะห์สิหลังจากนบีประกาศศาสนาไม่ว่าจะยุคในนั้นเนี่ยมันสงบเขาไม่ได้อ่านอะไรเลยพี่น้องเขาอ่านกุรอานกับหะดีษเขาไม่ได้อ่านวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้เรียนเรื่องเลขคณิตเขาไม่ได้เรียนโอ้โหกฎมงกฎหมายอะไรแบบที่พวกเราเรียนไม่รู้กี่สิบวิชาทำไมในยุคนั้นน่ะมันดีในยุคเราเนี่ยผมก็ว่าดีนะเพราะว่างานบรรยายเนี่ยมีทุกทั่วสารทิศเลยมันถือว่าดีแหละแต่คราวนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องมาฟังเราลูกเราแล้วเราจะแก้ได้พี่น้องถ้าเราไม่ฟังเนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยอย่างที่ผมเล่าเนี่ยพี่น้องเรียนฟังศาสนาเวลาเกิดวิกฤตพี่น้องไปหาหมอไม่ใช่ไปหาหมอโรงพยาบาลนะไปหาหมอเนี่ยจะเกณฑ์ทหารหากรอดจะได้รอดโต๊ะผมเนี่ยพี่น้องความเชื่อของโต๊ะผมเองเนี่ยวันที่ผมเดินทางไปเรียนต่างประเทศเขาให้ผมพกดินสามก้อนพกดินเนี่ยเอาดินที่บ้านตัวเองเนี่ยไปเขาบอกถ้าพกดินไปแล้วเนี่ยยังไงเองก็จะต้องกลับมาตายที่บ้านแล้วเวลาป่วยนะเอาดินเนี่ยละลายน้ำอัลลอฮ์พี่น้องผมมีอะกีดะห์แบบนั้นนะตอนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่เรียนปะเนาะ9ปียังมีอะกีดะห์แบบนี้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมป่วยเป็นต่อมทอมซินตอนอยู่ที่อัสฮัดที่อียิปต์ผมเอาดินเนี่ยละลายน้ำพี่น้องพอโต๊ะสั่งเฮ้ยยังไงมันก็คงน่าจะได้นะดินพี่น้องละลายน้ำกินกินเข้าไปอ้วกไม่หายสุดท้ายต้องไปหาหมอหมอฉีดยาหายนี่ไงแล้วถามว่าอากีดะห์เพี้ยน
และเราจะเดินยังไงฟังศาสนาอย่างเดียวพี่น้องแล้วผมแนะนะจะทำยังไงให้ลูกฟังศาสนาผมเคยพูดมาหลายที่แล้วพี่น้องจ้างนะจ้างอย่าอาเลมคนเดียวเวลาลูกเราพร้อมเดินที่ถูกต้องครอบครัวเราลูกเราหลานเราครอบครัวของอาจารย์ยาฟัดก็เดินแบบนี้ของอาจารย์มูซิดก็เดินแบบนี้ของพี่น้องแบบนี้วิกฤตโลกมันก็ไม่เกิดแต่นี่วิกฤตโลกก็เกิดอากีดะห์ก็เกิดเพราะขาดฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมมีการยกตัวอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับอากีดะห์มุสลิมจัดเวทีมวยพี่น้องแล้วเก็บค่าสมัครแล้วบอกมวยคือกีฬากีฬาอะไรพี่น้องมวยน่ะบาปน่ะมวยน่ะบาปพี่น้องสมัยนบีน่ะเขาใช้มวยปั้มวัดกำลังล้มไอ้นี่หมัดอัปคัตเอาให้น็อกเอาให้ตายอัปคัตถ้าแตกแอนตาซินให้ดูพี่น้องเนี่ยนะกีฬามุสลิมก็เรียกกีฬาด้วยผู้นำของอิสลามดอให้ด้วยดูพี่น้องไปต่อยกันแก้มปูดตาเขียวคิ้วแตกปากแตกน็อกกีฬาอะไรนี่ไงเพราะขาดการฟังศาสนาฉะนั้นวิกฤตที่มันเกิดขาดศาสนาอย่างเดียวซอฮาบะห์พี่น้องรู้ไหมเขาเดินทางเป็นแรมเดือนเพื่อหะดีษต้นเดียวหะดีษต้นเดียวเดินทางเป็นแรมเดือนจากเมืองนี้ไปเมืองหนึ่งคิดดูพี่น้องจากมาดีนาเนี่ยเดินไปนู่นอิรักนู่นนบีเคยพูดตอนนบีประกาศศาสนาใหม่ๆพี่น้องเพราะนบีรู้ว่าคนที่เข้ากุโบก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาเขาบูชากุโบกันพี่น้องขอกุโบหอมกับกุโบขนาดกุโบอิหม่ามชาฟิอีที่อียิปต์พี่น้องเวลาจะแต่งงานน่ะไปแต่งงานต่อหน้ากุโบอิหม่ามชาฟิอีเลยแล้วใครมีเรื่องทุกข์อะไรพี่น้องเขียนจดหมายเขียนจดหมายยัดไม่ได้กูโบให้อิหม่ามชาฟิอีอ่านนี่มึงพี่น้องไม่ใช่ไม่มีตอนนบีประกาศศาสนาใหม่ๆนบีห้ามคนเข้ากูโบเลยแต่เมื่อเวลาอากีดะห์มั่นคงหลักความเชื่อที่ถูกต้องแล้วนบีก็บอกว่ากุนตูนะฮัยตุกุมอันซิยารอติลกุบูรก่อนหน้านี้ฉันเคยห้ามพวกเจ้าเยี่ยมกูโบอัลลาฟาซูรูฮาฟาอินนาฮาตูซักกิรุนเมาต่อไปนี้จงไปเยี่ยมกูโบเถอะเพราะการเยี่ยมกูโบจะทำให้ล้ำลึกถึงความตายนบีแน่ใจกับซอฮาบะห์แล้วไงว่ามีอากีดะห์ที่ถูกเวลาไปเยี่ยมกูโบอัสสลามุอะลัยกุมยาอัลลัลกุบูรอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมีมุมินินอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาอิกุนแล้วก็ขอดุอาให้กับชาวกูโบและก็กลับนี่แบบนบีแต่เวลามันนานเข้าไอ้สิ่งที่มันเคยหลงเหลืออยู่มันก็เริ่มกลับมากูโบบางกูโบพี่น้องดอกอะไรนะที่เขาแขวนคอสอสอเหลืองๆอ่ะพี่น้องไปโรยเต็มกูโบเลยไปโรยเต็มกูโบเลยและล่าสุดที่ผมเห็นมาวันนั้นพี่น้องขนมปังปี๊บชาเอ้ยปาต้องโกเอ้ยเลี้ยงกันอยู่ในกูโบแต่ไม่บอกที่ไหนมันตามมาเล่นงานผมขับรถผ่านนี่พี่น้องขนมปังปี๊บชาเอ้ยอยู่ในกูโบสบายเลยพวกเฝ้ากูโบก็มีพวกที่เป็นเพื่อนๆที่ไม่เฝ้าก็เข้าไปนั่งกินด้วยคุยกันควันขโมงเลยในกูโบไอ้คนนี้ก็สบายเลยมีฟงมีไฟมีพัดลมวางมีเสื้อมึงนอนไปกูเฝ้าเองไอ้นี่เช้าๆมาเพื่อนก็ไปนั่งคุยกันสังสรรค์กันที่กูโบไปแล้วพี่น้อง
ซึ่งกูโบเนี่ยนบีบอกว่าเวลาไปน่ะนะเพื่อจะได้ลึกถึงความตายและนบีเนี่ยชอบเข้ากูโบตอนกลางคืนไปเพื่อจะนึกโอ้เนี่ยวันหนึ่งเราต้องมาอยู่คนเดียวแต่นี่เวลาเราบอกอย่างนี้เฮ้ยมึงเคยตายหรือมึงรู้ได้ไงว่าเขาเนี่ยผิดถ้าผิดก็โตอิหม่ามก็ตกนรกหมดแล้วสิประโยคนี้ประโยคเก่งสุดทำไงได้นั้นวันนี้นะครับจะแก้วิกฤตโลกหรือวิกฤตอะกีดะห์ต้องฟังศาสนาอย่างเดียวแล้วฟังนิดเดียวไม่ได้พี่น้องต้องฟังเยอะๆครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอาจารย์ยูซุฟครับคนฟังก็อาจจะมีคำถามอีกแล้วครับครับว่าอาจารย์เนี่ยฉันก็ฟังมาเยอะแล้วนะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปแต่ทำไมฟังมาตั้งนาน20ปี30ปีมันก็ยังมีทำคนทำอย่างที่อาจารย์ว่าอีกเนี่ยอาจารย์จะตอบเขายังไงแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยศาสนาเขาฟังนะฟังทุกองค์กรฟังทุกอาจารย์ฟังทุกสำนักเลยแต่ก็ยังมีมันก็เป็นเรื่องแปลกอะนะนบีเนี่ยขอดุอาต้นหนึ่งให้กับอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นญาตินบีนบีขอดุอาว่าอัลลอฮุมมาฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนอัลลอฮ์ได้โปรดให้อิบนุอับบาสเข้าใจศาสนาด้วยเถอะวะอัลลิมฮุตตะวีนและสอนให้เขารู้จากการอธิบายอัลกุรอานโตมาอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นนักอธิบายอัลกุรอานระดับต้นๆของซอฮาบะห์เลยนั้นศาสนาเนี่ยมันต้องการความเข้าใจบางคนรู้แต่ไม่เข้าใจแล้วบางคนเข้าใจแต่แกล้งไม่เข้าใจเรียนที่ต่างประเทศที่มาดีนาพี่น้องตอนด็อกเตอร์สอนนี่เข้าใจหมดเลยด็อกเตอร์สอนน่ะเข้าใจหมดเลยแต่เวลาได้ปริญญากลับมาปุ๊บงงอยู่ในมหาลัยมาดีนะด็อกเตอร์สอนเรื่องอากีดะห์เป็นอากีดะห์ที่ปลอดภัยไอ้เรื่องแบบที่อาจารย์มุซิดถามเนี่ยเขาไม่มีเข้าใจแต่เวลาได้ปริญญากลับมาแกล้งไม่เข้าใจแล้วจะทำยังไงฉะนั้นว่าก็ต้องวันรอหุอะลัมก็เหมือนเรานี่แหละผมเองพี่น้องมันไม่ใช่ดีกับใครหรอกไอเรานี่กำลังพยายามเป็นคนดีผมนี่ไม่ใช่คนดีนะแต่จะพยายามเป็นคนดีเพราะไอเรื่องที่ยังบาปยังมีอีกเยอะนะครับแต่อย่างน้อยๆพี่น้องบาปดูโทรทัศน์บาปฟังเพลงไอบาปเล็กๆอาบน้ำละหมาดร่วงหมดแล้วแต่อย่าทำทุกวันนะไม่ใช่กูดูทุกวันเลยแบบเอาวันไหนที่ตอนจบวันไหนที่ตอนมันสุดๆเนี่ยอดทนไม่ได้เอาดูแต่ผมไม่ได้ยุให้ดูนะเวลาดูแล้วไปอาบน้ำละหมาดมันจะร่วงเดี๋ยวกลับไปดูเลยให้ลูกมาดูอ้าวจบแล้วไปอาบน้ำละหมาดนี่ผมพูดว่าบาปพวกนี้บาปเล็กๆแต่บาปที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือมีอากีดะห์ที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าลูกเราไปเชื่อไอ้ราศีเมษราศีพิจิกราศีอะไรแต่ละเดือนนะพี่น้องถามจะทำยังไงจะทำยังไงโอ้โหเนี่ยนะความรักกำลังร่องแร่ร่อแร่การเงินก็ไม่ค่อยจะดีเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยจะคบใช่เลยว่ะใช่เลยชีวิตกูใช่เลยถามทำไงอ่ะเคยไปแอบดูเปล่าในห้องลูกอ่ะจานดูไม่ได้ห้องส่วนตัวแต่ไปดูลูกอ่านตำราโหราศาสตร์อยู่เลยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทางนำนะผมยกตัวอย่างอีกอันนึงอบูตอเลบพี่น้องรู้ไหมญาตินบีดังๆมี3คนอบูละฮับแล้วก็ไซนาฮัมซะแล้วก็อบูตอเลบอะไรนะไซนาฮัมซาอบูตอเลบอบูละฮับเอา3คนนี้ก่อน3คนนี้เป็นพ่อเป็นพี่พ่อนบีหมดเลยอบูละฮับรักนบีมาก
ปกป้องนบีดูแลนบีแต่เกียรตินบีตอนไหนรู้ไหมพี่น้องตอนนบีประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูละฮับเกียรตินบีที่สุดกลายเป็นญาตินบีที่ตามฆ่านบีส่วนไซนาฮัมซะศรัทธาต่อนบีสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับนบีจนกระทั่งตายในสมรภูมิรบอันนี้เข้าอิสลามศรัทธาด้วยและตายในสภาพชะฮีดมีลุงนบีอีกคนหนึ่งชื่ออบูตอเลบปกป้องนบีดูแลนบีตั้งแต่เด็กใครอย่าแตะหลานฉันนะแต่วันที่เสียชีวิตกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้อบูละฮับไอ้อบูตอเลบสุดท้ายตายบนศาสนาเดิมของเขาโทษที่เบาที่สุดของอบูตอเลบพี่น้องเหยียบก้อนกรวดในอุ้งเท้าเนี่ยสมองเดือดซอฮาบะถามว่าท่านรอซูลตอนที่อบูตอเลบเสียชีวิตไม่ขออภัยโทษให้กับลุงของท่านเหรอนบีบอกถ้าฉันไม่ขอเนี่ยนะลุงฉันไม่โดนขนาดนี้หรอกจะหนักกว่านี้อีกแต่นบีก็ขอจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีห้ามนบีขอให้กับอบูตอเลบฉะนั้นดูลุงนบี3คนอบูละฮับเกียรตินบีตามล้างตามฆ่านบีจนกระทั่งมีกล่าวในกุรอานตับบัจดาอบีลาฮบิวะตับส่วนไซนาฮัมซะเป็นพี่พ่อนบีดูแลศรัทธาต่อนบีปกป้องนบีสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับนบีจนกระทั่งตายในสมรภูมิรบอูฮุดส่วนอบูตอเลบอีกคนหนึ่งปกป้องนบีดูแลนบีใครแตะหลานฉันไม่ได้แต่ไม่เข้าอิสลามนบีไปสอนลุงกล่าวลายละล้อสิถ้าลุงกล่าวละล้อนะฉันจะเอาคำของลุงเนี่ยไปยืนยันกับอัลลอฮ์กล่าวมาเถอะลุงแต่สุดท้ายอบูตอเลบก็กล่าวไม่ได้ทั้งที่ดูแลนบีปกป้องนบีฉะนั้นคำถามของอาจารย์มุซิดว่าฟังมาแล้ว20ปีทำไมล่ะเขายังเป็นอย่างนี้ข้อที่1ผมเชื่อนะเขาไม่เชื่อ4คนนี้ถ้าเขาเชื่อ4คนนะเขาเลิกแต่คราวนี้เขาไม่เชื่อไม่ใช่เขาไม่ดีนะเขาดีแต่จะทำยังไงอ่ะให้เขาเชื่อโต๊ะครูซุนนะหรือโต๊ะครูที่เรียกร้องซุนนะอากีดะห์ที่ตรงไปตรงมาพี่น้องนี่ถ้าเขาเชื่อเท่านั้นแหละมันก็ผ่านแต่คราวนี้เนี่ยเขารักอัลลอฮ์แต่เขายังหาทางที่มันชัดเจนเนี่ยยังไม่เจอฉะนั้นมีคนบอกอาจารย์ทำไมคนบางกลุ่มเขายังเฝ้ากุโบบูชากุโบขอต่อกุโบอ๋อง่ายนิดเดียวเขาไม่เชื่อผมแค่นั้นแหละจำสิครับเยซาก็เล่าไครอนนะครับผมก็น่าจะสรุปได้ว่าหลายคนฟังมาหลายสิบปีแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาพี่น้องฟังพี่น้องเรียนพี่น้องต้องเข้าใจศาสนาให้ได้และสิ่งที่อาจารย์ยูซุฟพูดเนี่ยนะครับมันมีอีกถึงแม้ว่าพี่น้องจะฟังจะเรียนศาสนาจะทำความเข้าใจกับศาสนามากน้อยแค่ไหนพี่น้องก็จะเจอกับคน3ประเภทที่อาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างมา 1. ปฏิเสธไปเลยแบบอบูละฮับ2. ศรัทธามั่นเชื่อมั่นยะเกนเหมือนกับฮัมซะอิบนุอับดินมุตะลิบ 3. นะครับเชื่อนบีนะศรัทธาต่อนบีนะครับปกป้องนบีแต่ว่าก็ไม่ร้อยมีผสมปนเปบ้างเหมือนกับอบูตะลิบพี่น้องเดินไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยก็จะเจอคน3ประเภทนี้แหละครับจะมีคนสอนศาสนาแล้วก็จะมีคนปฏิเสธจะมีคนศรัทธาแล้วก็จะมีคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างศรัทธาในบางเรื่องปฏิเสธในบางเรื่องนั่นคือบทสรุปที่อาจารย์ยูซุฟได้ให้กับพวกเราพี่น้องครับต่อมาครับการแก้ปัญหาการแก้วิกฤตสังคมเนี่ยจากเล็กไปใหญ่แล้วก็จากการฟังศาสนาอาจารย์อามินครับอาจารย์จะมีแนวคิดยังไงมีทางออกยังไงกับการแก้วิกฤตด้วยกับการนำเอาอะกีดะห์อัสซอฮีฮะห์มาใช้ในสังคมครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอกล่าวยะซากุมุลลอฮุคอยรอนที่ท่านยังนั่งฟังพวกผมอยู่นะใ
ครับตัวจริงอันนี้คือแฟนพันธุ์แท้ผมเชื่อว่าที่เขากลับไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะไม่ค่อยชอบขี้หน้าอาจารย์ยูซุปมันไม่ใช่อะแต่เขาบอกอาจารย์ยูซุปมาดึกไปนะบางทีบางคนก็รออาจารย์ยาฟัดรออาจารย์มูซิรแต่ก็ไม่เป็นไร นะก็ถือว่าท่านที่อยู่แล้วก็เหตุที่ผมยังอยู่กันบนเวทีนี้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่าทีมงานที่จัดงานครั้งนี้เขาตั้งใจทำงานศาสนาเป็นกำลังใจกันเขาทุ่มเทวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมมาเนี่ยนะฮะโต๊ะเก้าอี้จะมากกว่าคนก็ตามไม่ใช่ประเด็นแม้เพียงหนึ่งคนที่ฟังผมฟังคณาจารย์แล้วเข้าใจศาสนาเอาไปเผยแผ่และอยู่ในหลักการของอัลลอฮ์นบีบอกแม้เพียงผมเป็นเหตุเพียงคนคนเดียวที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์มันมีค่ามากกว่าการครอบครองสิ่งที่มีค่าในดุนยานี้ในยานพาหนะที่เราใช้ขับขี่นั้นไม่เป็นไรไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็อยากจะได้บอกกับท่านประเด็นที่อาจารย์มุนซิดเปิดประเด็นมาแต่ละประเด็นเนี่ยน่าสนใจเนาะหลายคนอย่าพึ่งท้อกับการทำงานศาสนาเพราะผลแห่งการทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ให้แม้กระทั่งรอซูลเองอาจารย์มูซิดถามประโยคน่าสนใจนะถามอาจารย์ยูซุฟผมก็เสริมนิดนึงแล้วกันถามว่าทำไมล่ะคนฟังศาสนามาต้องนานแล้วบางคนก็ยังอยู่บนทางที่ไม่ถูกต้องบางคนนอกจากไม่ถูกต้องแล้วยังปฏิเสธอีกผมบอกไม่เป็นไรหรอกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดในยุคสมัยเราในยุคสมัยรอซูลุลลอฮ์คนที่น่าจะศรัทธาต่อรอซูลและอัลลอฮ์มากที่สุดคือเครือญาติของนบีด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอ่ะทำไมมีคนอย่างอบูละฮับมีคนอย่างอบูญะฮัลเป็นต้นแบบของการที่รู้สัจธรรมและปฏิเสธเพราะอะไรอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมันยะชาอัลลอฮ์บอกปลอบนบีว่าอย่าได้เสียใจนะเพราะอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะท่านไม่ใช่เป็นคนที่จะให้ทางนำกับคนที่ท่านรักได้อัลลอฮ์เท่านั้นที่พระองค์จะให้ทางนำกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นเครือญาติเป็นคนที่เคยรักเคยปกป้องแต่ถ้าเขาปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ตะอาลาแม้กระทั่งผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนคือคนในครอบครัวคนในตระกูลก็ตามคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอย่าท้ออย่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในศาสนาและทำงานศาสนาขอดุอาพี่น้องครับหัวข้อนี้ใหญ่มากนะวิกฤตโลกกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องผมตอนที่ได้รับหัวข้อผมก็นึกอยู่ว่าผมจะเอาประเด็นไหนมาคุยกับพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านท่านรู้ไหมคำว่าวิกฤตในทางภาษาเนี่ยมันหมายถึงช่วงเวลาที่อันตรายและร้ายแรงไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะอยู่ในเรื่องอะไรก็ตามโลกเคยประสบวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการล้างโลกมาแล้วยุคตั้งแต่อดัมอะลัยฮิสสลามนะเมื่อเราพูดถึงโลกนี่มันใหญ่มากนะมันต้องกลับไปหาจุดเริ่มต้นตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกและส่งมนุษย์คนแรกมาบนดุนยานี้คืออดัมอะลัยฮิสสลามลูกหลานอดัมอะลัยฮิสสลาม
ศรัทธาบนศาสนาของนบีอาดัมคือศาสนาอิสลามเรื่อยมาจนกระทั่งผ่านมา 1,000 ปีอัชรอตกุรุน10ศตวรรษ1ศตวรรษคือ100ปีแปลว่า 1,000 ปีเกิดปรากฏการณ์แห่งการเบี่ยงเบนในเรื่องหลักศรัทธามีการกราบไหว้เจเวตปั้นเจเวตอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตคนแรกของโลกนี้ลงมาคือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีนูห์ถือเป็นศาสนทูตท่านแรกเป็นรอซูลท่านแรกส่วนอาดัมอะลัยฮิสสลามสถานะเป็นอะไรครับเป็นนบีแต่ไม่เป็นรอซูลเพราะผู้คนในยุคสมัยนบีอาดัมไม่มีใครที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาช่วงเวลาผ่านมา100ปี100ปี100ปีจนถึง100ปีที่10คือ 1,000 ปีเกิดปรากฏการณ์ที่วิกฤตที่สุดของโลกดุนยานี้ครั้งแรกคือการมีชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตท่านแรกอัวลุรอซูลรอซูลท่านแรกมาคือนูห์อะลัยฮิสสลามเราเนี่ยผมว่าทำงานไม่กี่ปีนะถามว่าคนอย่างนบีนูห์ได้กี่ปีอาจารย์900กว่าปี950ปีอัลลอฮ์เราเนี่ยยังได้ไม่กี่คนโอ้โหเราเนี่ยไม่ถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะอาจารย์ยูซุปอาจจะแก่กว่าผมหน่อยนะเราเนี่ยไม่กี่ปีเองนบีนูห์นบีนะรอซูลท่านแรกนะส่งมายังกลุ่มชนที่ตั้งชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลา900กว่าปีจนนบีนูห์ทำงานจนกระทั่งอัลลอฮ์เห็นว่าโลกในช่วงเวลานั้นอยู่ในวิกฤตที่ต่ำสุดและวิกฤตที่เลวร้ายและอันตรายที่สุดต่อโลกใบนี้ท่านฟังให้ดีนะต่อโลกใบนี้นะคือวิกฤตในด้านอะกีดะห์วิกฤตในด้านหลักศรัทธาวิกฤตในเรื่องเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งในกุรอานและในหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดเจนว่าเกิดปรากฏการแห่งการล้างโลกครับคนที่เหลืออยู่บนเรือคือลูกหลานนบีนูห์อยู่เป็นจำนวนน้อยมากที่เหลือจมน้ำตายหมดครับผมบอกให้เขาถึงเรียกนบีนูห์ว่าเป็นอบุลบาชัดซานีเป็นบิดาแห่งมนุษยชาติที่สองเพราะรอยต่อของประวัติศาสตร์จากนบีอาดัมซึ่งเป็นอบุลบาชัดอัวลเป็นบิดาแห่งมนุษยชาติคนแรกมันมาจบสิ้นที่ยุคสมัยของนูห์อะลัยฮิสสลามและจากนูห์เป็นจุดเริ่มต้นของผู้ศรัทธาที่มีมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันมันเป็นรอยต่อทางประวัติศาสตร์นั่นแปลว่าปรากฏการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่นำมาสู่การอะไรฮะมาสู่ความหายนะของโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นอะกีดะห์ของความเชื่อของคนบางกลุ่มนะว่าน้ำมันท่วมบางที่น้ำมันท่วมบางที่ไม่ใช่ท่วมทั้งโลกเป็นไปไม่ได้หรอกท่วมทั้งโลกไอ้นี่เป็นอะกีดะห์ที่ค้านกับอัลกุรอานและอะกีดะห์ของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์และอะกีดะห์ของซะลาฟุศอลิฮ์มีประเภทคิดอย่างเงี้ยมีนั่นคือเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งที่อัลลอฮ์ล้างโลกหลังจากนั้นก็เหลือผู้คนมาจนกระทั่งมาถึงเราท่านทราบไหมตะกี้เราบอกว่าวิกฤตโลกกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องใช่ไหมท่านทราบไหมว่าท่านฟังให้ดีนะโลกใบนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยกับการที่มีคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องยังมีชีวิตอยู่เมื่อไรก็ตามที่คนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องหมดจากโลกนี้ไปนั่นคือวันอวสานของโลกใบนี้
นี่คือหลักเลยนะฉะนั้นเรื่องนี้ใหญ่มากการมีอยู่ของโลกใบนี้และอายุไขของโลกใบนี้ผูกพันอยู่กับหลักอะกีดะห์และหลักศรัทธาที่ถูกต้องครับท่านทราบไหมว่าในวันกิยามะห์เป็นวันที่ไม่มีมนุษย์คนไหนกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อประโยคนี้หมดจากโลกนี้เมื่อนั้นอัลลอฮ์จะให้อายุไขของโลกจบสิ้นแปลว่าอายุของโลกจบเมื่อคนที่มีหลักศรัทธาและอะกีดะห์ที่ถูกต้องหมดจากโลกใบนี้ไปนี้หมดไปแล้วจากโลกใบนี้อาจารย์ของผมคนหนึ่งเชคอับดุลฮัสซันได้เขียนหนังสือตอนอายุ30กว่าเป็นหนังสือที่ถือว่าท้าทายมากต่อโลกณปัจจุบันในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะเป็นหัวข้อที่ท้าทายมาซาคอซิรัลอาลัมบิลฮิตาติลมุสลิมีนโลกสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำโอ้โหมันแปลว่าการพัฒนาการความเจริญของโลกมันผูกอยู่กับคนที่เรียกว่าเป็นมุสลิมเมื่อไรก็ตามที่มุสลิมหมดคุณภาพตกต่ำทิ้งศาสนาเมื่อนั้นอายุของโลกก็จะต้องพบกับความตกต่ำและในที่สุดก็พบกับความสิ้นสลายท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อนี้ท้าทายมากโลกสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำวันนี้เราเคยถามตัวเองไหมว่าเราอยู่ในสถานะของผู้นำหรือผู้ตามวันนี้วิกฤตโลกอยู่ในช่วงเวลาหัวที่มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงเวลาที่มันอันตรายช่วงเวลาที่มันจะถึงจุดที่แย่ที่สุดคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องอัลลอฮ์ให้เขาเป็นสาเหตุของการมีอยู่ของโลกใบนี้ท่านทราบไหมคนที่มีอีมานคือหนึ่งในสาบับของการมีอยู่ของโลกนี้และเมื่อไรก็ตามที่คนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องหมดจากโลกนี้ไปเมื่อนั้นวันอวสานของโลกมาถึงทันทีฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะปรากฏการณ์ของการทิ้งศาสนาปรากฏการณ์ของการนำเอาลัทธิความเชื่ออื่นเข้ามาในศาสนามันเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังฉายภาพของสังคมที่บอกให้รู้ว่าคุณภาพชีวิตของคนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นมุมินว่าเป็นมุสลิมนั้นเป็นอย่างไรนบีบอกกับเรานะว่าคนในยุคสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ในสถานะของการเรียนแบบคนอื่นหมดเลยละตัตตะบิอุนซะนะนะมันกับละกุมชิบรันบิชิบรินวะซิรออันบิซิรออินนบีบอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะตามคนก่อนหน้าพวกท่านประเภทคืบต่อคืบศอกต่อศอกฮัตตาซาละกูยุฮรอดับบินไอดาคาลูถึงแม้ว่าจนกระทั่งเขามุดเข้าไปในรูแย่ละซาลักตูมูละดาคอนตูมูพวกเจ้าก็จะเดินตามเจ้าก็จะเข้าตามไปไหนละเราประกาศว่ามุสลิมคือคนต้นแบบนะคุณตุ่มไคราอุมมะตินอุคริยัตลินาสอัลลอฮ์บอกเจ้าเป็นประชาชาติที่ประเสริฐเจ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบให้กับมนุษยชาติอุคริยัตลินนาสวันนี้มุสลิมอยู่ตรงไหนวันนี้แค่เอาศาสนาที่ถูกต้องมาบอกเนี่ยบอกไม่เอาอ่ะฉันจะตามปู่ย่าตายายเอาแล้วยังไงอ่ะบอกอันนี้นะรอซูลุลลอฮ์บอกนี่อัลลอฮ์บอกนี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุซอละได้ทำไว้เป็นต้นแบบไม่ต้องไปไกลเอาคนที่เป็นบรรพบุรุษของฉันพอแล้วภาพอย่างนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยที่ใกล้วันสิ้นโลกฮะ
ยุคสมัยที่ใกล้วันสิ้นโลกฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่มุสลิมมีอากีดะห์ที่ไม่ถูกต้องมันแปลว่าสัญญาณร้ายแห่งโลกนี้กำลังใกล้เข้ามาวิกฤตที่แปลว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายช่วงเวลาที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งเศรษฐกิจการเมืองสังคมช่วงเวลาที่เลวร้ายในช่วงต่างๆเหล่านั้นไม่เลวร้ายเท่าช่วงเวลาแห่งการเลวร้ายของหลักศรัทธาเพราะหลักศรัทธาเป็นตัวชี้วัดการมีอยู่ของโลกใบนี้ว่าจะจบสิ้นหรือไม่ฉะนั้นหัวข้อนี้มันจึงสัมพันธ์กันผมไม่รู้แหละว่าใครเป็นคนตั้งขึ้นมาวิกฤตโลกกับหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องคำว่าอะกีดะห์เนี่ยพี่น้องอย่านึกว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในใจอย่างเดียวนะอะกีดะห์คืออิสลามเพราะมันมีศัพท์อยู่3คำที่เราจะสับสนกันไหนๆก็ท่านนั่งเป็นเพื่อนผมแล้วก็คุยหน่อยแล้วกัน1เตาฮีดจริงป่ะ2อีมาน3อะกีดะห์เราบอกอาจารย์ไอ้3คำนี้ตกลงมันอะไรเป็นอะไรกันถ้าเรียงความกว้างของความหมายอะกีดะห์จะอยู่ในความหมายที่กว้างที่สุดแต่สัมพันธ์กันหมดทั้ง3ประถามคำนี้เตาฮีดมุ่งไปที่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาใน3สถานะรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาอ์วะซิฟาตอันนี้ไม่ต้องอธิบายลึกเรื่องนี้ส่วนอีมานมุ่งไปที่หลักศรัทธา6ประการส่วนอะกีดะห์อยู่ในความหมายที่ครอบคลุมมากกว่าเรื่องของอีมานและเตาฮีดเพราะคำว่าอีมานนอกจากมุ่งไปที่หลักความเชื่อแล้วในอีกหะดีษหนึ่งหรือหลายหะดีษบอกว่าอะกีดะห์ไม่ได้เกี่ยวกับความอีมานไม่ได้เกี่ยวความเชื่ออย่างเดียวนะเอียวอีมานรวมความไปถึงการปฏิบัติด้วยอัลอีมานบิดอุนวะซะบอูนชุอะบะที่บอกอีมานนะมันมี70กว่าแขนงนะไอ้ที่อัฟดอลูฮาที่มันมีเกียรติประเสริฐที่สุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจริงมั้ยคือประโยคนี้วะอะดนาฮาและไอ้ที่มันท้ายสุดของมันคืออิมาตอตุลอาซาอานิตรีกคือการขจัดอันตรายออกจากถนนหนทางทำไมเอาพฤติกรรมเอาการกระทำมาอยู่ในส่วนหนึ่งของอีมานเพราะการขจัดไม่ใช่หลักความเชื่อเป็นการกระทำหะดีษบอกว่าไอ้การขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนหนทางเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอีมานถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ท้ายที่สุดก็ตามแล้วก็บอกอัลฮะยาชุอะบะตุนมินัลอีมานความละอายเป็นหนึ่งในส่วนของอีมานในอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อีมานไม่ได้อยู่ในใจอย่างเดียวแต่อีมานมันหมายถึงพูดด้วยลิ้นเชื่อด้วยหัวใจและกระทำด้วยอวัยวะขนาดอีมานยังตีความขนาดนี้แล้วปราดบอกว่าอะกีดะห์มีความหมายอะอัมมินัลอีมานครอบคลุมกว่าอีมานแปลว่าอะกีดะห์หมายถึงวิถีชีวิตแบบอิสลามในทุกมิติแห่งความเชื่อมิติแห่งการปฏิบัติมิติแห่งการดำเนินชีวิตภาคสังคมจรรยามารยาทอยู่ในหมวดของความหมายที่เรียกว่าอะกีดะห์เพราะอะกีดะห์เป็นหมวดที่ครอบคลุมในทุกมิติของการเป็นมุสลิมฉะนั้นอะกีดะห์ที่ถูกต้องเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของการมีอยู่ของโลกใบนี้นั่นแปลว่าถ้าหากมุชริกีนกาเฟรรู้และเชื่อสิ่งนี้นะผมเชื่อมั่นเลยว่าเขาจะไม่เป็นผู้ปฏิเสธเพราะเขารู้ว่าการเป็นผู้ปฏิเสธคือการที่ทำให้เกิดสาเหตุแห่งการจบสิ้นอายุไขของโลกใบนี้แต่เพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่ศรัทธาแต่เราในฐานะผู้ศรัทธาพี่น้องผู้มีเกียรติครับ
วันนี้อาจารย์ยะฟัดก็ดีอาจารย์ยูซุปก็ดีฉายภาพใกล้ๆวันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือครอบครัวของเราพี่น้องเอาเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดวันนี้คนในครอบครัวของเราเอาลูกของเราท่านเคยถามลูกไหมว่าเพื่อนของลูกน่ะเป็นใครเคยถามท่านเชื่อไหมว่ามีลูกของมุสลิมที่มาบอกกับลูกว่ามาบอกกับพ่อว่าไม่อยากจะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีแล้วมันแปลว่าเขาไปได้รับอิทธิพลอะไรมีลูกของบางครอบครัวบอกว่าพ่ออบูบักอุมาร์อุสมานคนไม่ดีเหรออาอิชาเป็นคนไม่ดีจริงเหรอท่านรู้ไหมว่าคำถามเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาที่ให้ข้อมูลกับเขาพ่อไอศาสนาของเราเนี่ยมันเชื่อตามปู่ย่าตายายก็พอแล้วไม่ใช่เหรอเราเคยรู้ไหมว่าลูกเราเนี่ยมีเพื่อนแบบไหนเรารู้ไหมว่าเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือสื่อสารลูกเราคุยกับใครอยู่หลักศรัทธาที่ลูกเรามีเป็นหลักศรัทธาที่ตรงหรือต่างกับหลักศรัทธาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ลูกของเรารู้จักชื่อนบีและซอฮาบะห์น้อยหรือมากกว่าชื่อของบรรดาดารานักร้องเราเคยสงสัยเรื่องเหล่านี้ไหมพี่น้องผู้มีเกียรติครับนี่คือเรื่องที่ใกล้ตัวมากไกลไปกว่านั้นอีกคนในสังคมของเราวันนี้วิกฤตที่ถือว่าน่ากลัวที่สุดคือวิกฤตในด้านของหลักความเชื่อหลักความเชื่อ 1,400 กว่าปีจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงวันนี้คนที่เป็นมุชริกยังมีอยู่ในมุสลิมที่บอกว่าเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าฮะอาจารย์ยูซุปก็สอนอาจารย์มุนซิดก็สอนอาจารย์ยะฟัดก็สอนว่าชิริกมันเป็นบาปที่ใหญ่มหันต์ตายไปในสภาพที่ตั้งภาคีจะไม่ได้รับการอภัยโทษถามว่าเขาได้ยินไหมเขาได้ยินสนใจไหมก็ยังทำชิริกอยู่นะความเชื่อที่ผิดก็ยังมีอยู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ก็ยังมีอยู่เรื่องอิบาดะห์บอกว่าเรื่องศาสนาต้องเอามาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เอาแนวทางที่เรียกว่าบรรดาซะลาฟุศอละห์เป็นต้นแบบพี่น้องทราบไหมว่าสิ่งที่น่ากลัวและเป็นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของเรานอกเหนือไปจากการละเลยต่อหลักการที่ถูกต้องมันคือความเข้าใจต่อหลักการที่ผิดท่านทราบไหมไม่ใช่ไม่เอานะแต่เอาแบบผิดผิดปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากนบีตายในท้ายๆยุคของอุสมานบินอัฟฟานเกิดแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาในการหยิบกุรอานหะดีษมาใช้ผิดที่ผิดทางและเอามาตัดสินบรรดาซอฮาบะห์ว่าคนเหล่านั้นเป็นกุฟรด้วยเหตุแห่งการที่เขาไม่ได้ยึดแนวทางตรงกับที่ตัวเองเชื่อกลุ่มเหล่านั้นเรียกว่าคอวาริชคอวาริชกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้เอาไม่ใช่ทิ้งหลักการนะฮะยึดมั่นในหลักการเคร่งครัดถึงขนาดว่าคนที่ทำบาปใหญ่เป็นกุฟรครับเขาบอกให้โอ้โหถ้าเอาความเคร่งกันแล้วก็เราเทียบไม่ได้คนที่ทำกะบาอิรคนที่ทำบาปใหญ่คนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกูฟอร์เลยนะเป็นผู้ปฏิเสธเลยนะไม่ใช่ไม่เอาหลักการนะเอาตัวบทหลักการมาแต่เข้าใจและใช้ผิดที่ผิดทางแล้วคนเหล่านี้
่เกิดขึ้นมาคาวาริชกัดรียะยะบรียะยะฮ์มียะมุอ์ตะซิละอาชาอิระมุสลิมต้องรู้จักคนเหล่านี้นะถ้าเราไม่รู้จักคนเหล่านี้ชีอะเดี๋ยวลืมไปถ้าไม่รู้จักคนเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าแนวทางของเขาโดยรู้เท่าไม่ถึงการคำถามของลูกที่บอกไอชาเป็นคนดีหรือเปล่าพ่ออบูบักเป็นคนดีหรือเปล่าอันนี้มันแปลว่าเขากำลังได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนอกรีดที่ต้องการจะทำลายล้างอิสลามที่ชื่อว่าชีอะห์อิมามียะห์เราเข้าใจหรือเปล่าเรารู้หรือเปล่าเรารู้ไหมว่าอิทธิพลของความคิดและความเชื่อที่บิดเบือนต่อหลักการศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมมุสลิมมากแค่ไหนแล้วงั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราต้องมันตรวจสอบตัวเราเองนะว่าหลักศรัทธาที่เรามีอยู่หลักปฏิบัติที่เรามีอยู่มันสอดคล้องและสอดประสานกับแนวทางอิสลามอันบริสุทธิ์ที่มีต้นแบบคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่มันตรวจสอบหน่อยตรวจสอบเราคนในครอบครัวของเราคนในสังคมของเราเพราะเมื่อไรก็ตามที่สังคมแย่แย่พอแย่ถึงจุดต่ำสุดในอดีตอัลลอฮ์จะส่งรอซูลมาอิมตัยมียะห์บอกว่าความแตกต่างในความหมายของคำว่านาบีและรอซูลเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือนบีจะไม่ถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ปฏิเสธหรือตั้งภาคีแต่รอซูลทุกคนจะถูกส่งมายังกลุ่มชนที่เป็นมุชริกหรือเป็นกาเฟรนี่คือความแตกต่างของคำว่านาบีและรอซูลไม่ใช่หมายถึงรอซูลเผยแผ่นบีไม่เผยแผ่นิยามนี้อย่าไปใช้นะเพราะถ้าเช่นนั้นแปลว่าเราทำหน้าที่เหนือนบีอีกเพราะเราบอกเราต้องเผยแผ่แต่หมายถึงกลุ่มชนที่ถูกส่งมาเนี่ยถ้ารอซูลไปดูเหอะตั้งแต่นูห์อะลัยฮิสสลามจนถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มชนที่ถูกส่งมาคนเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิเสธและเป็นผู้ที่ตั้งภาคีในอดีตเมื่อถึงจุดต่ำสุดของหลักศรัทธาอัลลอฮ์จะส่งรอซูลมาถามว่าวันนี้ถ้าถึงจุดต่ำสุดอัลลอฮ์จะส่งใครมาไหมเอาที่นั่งอยู่เนี่ยมีใครมาหลังนบีมูฮัมมัดอีกไหมถ้ามีเนี่ยต้องเรียนกันใหม่หมดเลยเนี่ยเพราะนบีมูฮัมมัดเป็นข้าตมุนนบียีนเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นรอซูลสุดท้ายแปลว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วฉะนั้นศาสนาถึงบอกว่าถ้ามันถึงจุดต่ำสุดอะกีดะห์ไม่มีแล้วบนโลกนี้ไม่แก้ไขด้วยการส่งรอซูลมาแล้วครับเพราะบทบาทของรอซูลจบแล้วแต่สิ่งที่เป็นการแก้ไขและจบในสิ่งที่อัลลอฮ์จะทำให้เกิดขึ้นคือจบอายุไขของโลกนี้ครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวและอยากจะฝากไว้ว่ารักษาไว้ซึ่งอะกีดะห์ที่ถูกต้องรักษาไว้ซึ่งหลักศรัทธาที่ถูกต้องอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยที่สุดมันจะทำให้เรารอดปลอดภัยในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตแห่งการศรัทธาคงใช้เวลาเท่านี้นะถึงแม้ว่าท่านจะยังคงนั่งฟังผมก็คงจบแค่นี้แหละครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากัลลอฮ์ค็อยรอนนะครับท่านอาจารย์อามีนได้ให้ความรู้ให้วิชาการกับพี่น้องอย่างมากมายเลยพี่น้องครับแล้วก็บอกแล้วว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ซึ่งอาจารย์อามีนได้ให้คำตอบกับเราแล้วนะครับว่าอะกีดะห์ที่ถูกต้องมันจะผูกพันกับวิกฤตทุกๆวิกฤตอะกีดะห์ที่ถูกต้องมันเป็นสาเหตุที่จะทำให้โลกใบนี้ถึงกาลปวสานอาจารย์อามินได้นำสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นประสบการณ์ทั้งในเรื่องของกลุ่มนอกรีดแนวคิดบิดเบือนพออาจารย์อามินพูดตรงนี้พี่น้องครับผมนึกถึงเด็กคนหนึ่งพี่น้องเป็นเด็กลูกหลานของชาวซุนนะห์นี่แหละครับผมมีโอกาสเจอเขาในช่วงของค่ายภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาพี่น้องครับกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าอะกีดะห์มันสำคัญมากพี่น้องเชื่อไหมครับ
ลูกหลานของพี่น้องคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เข้าไปเรียนรู้ศึกษาแนวคิดอย่างที่อาจารย์อามีนกล่าวมาในพวกคอวาริชพวกชีอะห์พวกตะชัยยุอะห์พวกนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราพอจะได้ยินได้รับทราบแต่มันมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งพี่น้องจำไว้นะครับหลังจากนี้อาจจะได้ยินบ่อยๆนิกายซึ่งเป็นลัทธิหนึ่งพี่น้องครับผมได้สัมผัสกับเด็กคนนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยฝังลึกมากลูกหลานซุนนะห์เราเลยนะครับมันคือนิกายม่อนพี่น้องฟังคำมันเป็นนิกายหนึ่งซึ่งแตกออกมาจากศาสนานัสรอนียะพี่น้องครับเด็กคนนี้เข้าโบสถ์6ปีเต็มๆ6ปีเต็มๆครับสิ่งแรกที่เข้าก็เพราะว่าไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในโบสถ์จนกระทั่งท่องพระคำรู้จักพระคำไหมครับคือคัมภีร์ของเขาแหละครับสามารถเรียนรู้เลยว่าพระคำตรงนี้อยู่ในหมวดไหนอยู่ในเล่มไหนแต่ผมถามรุกลอิสลามตอบไม่ครบถามรุกลอีมานตอบไม่หมดอันตรายไหมครับแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ยังอยู่ในสังคมไทยพี่น้องผมลองดูอัตราในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าคนที่นับถือนิกายนี้ในประเทศไทยเนี่ยมี 2,730 คนหนึ่งในนั้นคือเด็กคนนี้เป็นนิกายที่เพิ่งเกิดขึ้นประมาณ200ปีที่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นนิกายที่มีแนวความคิดเหมือนกับพวกเอทิสยังไงอย่างนั้นเลยผมยึดคัมภีร์ของเขามาเล่มลูกหลานคนซุนนะครับอย่าว่าแค่มุสลิมนะมันอาจจะกว้างไปลูกหลานของพี่น้องตรงนี้แหละครับนี่คือความสำคัญของอะกีดะห์ความสำคัญที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่สิ่งที่บรรดาคณาจารย์ทั้งหมดได้กล่าวมามันเป็นความสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องนำไปบรรจุอยู่ในตัวเองอยู่ในครอบครัวของตัวเองอยู่ในสังคมของพวกเราเพราะอะกีดะห์เป็นเรื่องที่จะเกี่ยวพันผูกพันแล้วก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้โลกใบนี้โดนทำลายล้างการฟังศาสนาการเรียนรู้ศาสนาแบบไม่เข้าใจอะกีดะห์ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้วิกฤตเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างแน่นอนผมยังอยากจะคุยกับพี่น้องต่อแต่อันเนื่องมาจากว่าวิทยากรบนเวทีนี้ก็อิตติฟากกันแล้วนะครับมันกรอบแล้วอินชาอัลเลาะห์ครับคงจะได้มีโอกาสพูดคุยในเวทีแบบนี้เรื่องราวแบบนี้หัวข้อแบบนี้ในอีกหลายๆสถานที่ต้องขอขอบคุณนะครับกับทีมงานเสียงอิสลามทุกท่านกับเจ้าของสถานที่น้องจอกวิทยานุสรวันนี้สถานที่ดีมากผมคงต้องหยุดเวทีนี้เอาไว้เพื่อที่จะเผื่อให้พี่น้องได้เดินทางกลับกันด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับมีโอกาสขอดุอาให้เราเป็นคนที่เรียนรู้ศาสนาเข้าใจศาสนามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องและมั่นคงและอย่าเป็นต้นเหตุของการที่จะทำให้โลกใบนี้โดนทำลายล้างอันเนื่องมาจากว่าเราไร้ซึ่งอะกีดะห์อัสซอฮีฮะห์ฝากไว้เป็นบทเรียนกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับกลับมาพบกันใหม่กับครั้งต่อไปแล้วก็ติดตามฟังเสียงอิสลามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้การสนับสนุนกันให้เต็มที่นะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่าคงจะไม่มีร้านไหนเหลือแล้วหวังว่าอย่างนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้จากลากับท่านพี่น้องในวันนี้ครับอาจารย์อามินเหี่ยมเสริมอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอาจารย์ญาฟาร์รินพิทักษ์ผมขอจบเวทีนี้ด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์ด้วยกับดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู